ตามธรรมดาต้องมาตรวจสอบสถานภาพความเป็นไปได้ของเรากระบวนการพัฒนาทั้งหลายสมัยนี้เขาก็ใช้แบบนี้เขาเรียกว่า SWOT Analysis วิเคราะห์วิจัยบทบาทการกระทำการศึกษาถ้าเราเรียนภาควิชาการปีหนึ่งเราก็จะสอบอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะภาคปฏิบัติสอบทุกขณะทุกอารมณ์ทุกผัสสะทุกสัมผัสนี่อย่างมีสำนึกอยู่เสมอในการศึกษาเสร็จแล้วจะมาประมวลสิกขาที่เราอยู่ในขณะนี้เราเรียกว่าเสขะปฏิปทาตัวเสขะนี่ตัวเดียวกันกับคำว่าศึกษาสิกขาเป็นคำศัพท์ที่พูดกันทั่วๆไปแต่พอจะลงสู่ทั้งการเล่าเรียนทั้งการปฏิบัติจะเรียกว่าเสกขาอย่างที่เราสวดมาติกาเวลาคนตายจะมีคำว่าเสกขาธรรมาในว่าเสกขาธรรมาจะมาสุปริตาละมนาธรรมาอันเดียวกันพอมาถึงตอนนี้ตัดกอไก่ออกแล้วได้เสตัดทีฆะเสียงยาวออกเลยแต่อะเป็นเสขะปฏิปทาเป็นเสขะปฏิปทาถามว่าปฏิปทาคืออะไรคือทางดำเนินคือทางเดินถ้าปฏิปัชชติคือเดินทางชีวิตนี้จะเป็นชีวิตทางการศึกษาในทางพุทธศาสนาจะต้องศึกษาตั้งแต่เกิดจนตายศึกษาแล้วก็ลงสู่การปฏิบัติประเดิมตัวเสร็จเมื่อการปฏิบัติลงมาในการศึกษาทุกขณะจะเป็นจารณะไปว่าดำเนินเครื่องดำเนินการศึกษาก็เลยเป็นเครื่องดำเนินชีวิตทีนี้เราจะย้อนมาตรวจสอบพวกเราว่ามันได้ผลไหมมันก้าวหน้าไปได้ขนาดไหนตรวจสอบทุกผัสสะที่กระทบอันนี้ระยะใกล้แต่ตรวจสอบทางภาพรวมก็มีจะตรวจสอบร่วมกันภาพรวมท่านจะเรียกว่าภาวนาสี่จะมาตรวจสอบสิกขาสามทำไมสิกขามีสามเวลาตรวจสอบจะมีสี่ศีลสมาธิปัญญาสามอันคือการศึกษาการอบรมในกลุ่มเสขปฏิปทาทั้งหมดสรุปลงที่นี่ลงที่ศีลสมาธิปัญญานี้แต่รายละเอียดปลีกย่อยบริขารบริวารทั้งหมดมี15เรียกว่าจารณะ15ลงตัวเป็นคำว่าเสขปฏิปทาแต่ทั้งหมดมารวมลงอยู่ที่ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาตัวศีลสมาธิปัญญานี้จะต้องถูกตรวจสอบด้วยภาวนาลำบากมาไอให้เพื่อนฟังมันพัฒนาไปได้เพียงแค่นี้ระบบ ตรวจสอบสิกขาทั้งสามต้องตรวจสอบด้วยภาวนาสี่ ในขณะเดียวกันเราก็จะได้ทำสวอตเป็นภาษาฝรั่งมีอยู่4ตัว S W O T สวอตอันนี้เราเรียนแบบฝรั่งและฝรั่งเรียนแบบเราของเราก่อนจำไว้นะไม่ใช่ว่าเราจะเรียนแบบฝรั่งกันเลยความจริงฝรั่งเรียนแบบเราเรียนแบบสิกขาสามภาวนาสี่ของเราหน้าขอบคุณฝรั่งเมื่อพัฒนาโลกเจริญมาเขามีปัญหาถึงทางตันเขาจะมองมาที่โลกทางฝั่งตะวันออกทางซีกตะวันออกคือทางเอเชียเรามาหาทางออกในที่สุดเขาก็ได้ของดีได้เรื่องของพุทธศาสนานี่แหละขอย้อนยุคอีกนิดหนึ่งได้ว่าเธอแบบอีกหนึ่งหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบไปสงบไปความเจ็บปวดรุนแรงระทมขมขื่นทุกยากลำบากจากพิษภัยแห่งสงครามปวดร้าวระทมมากในโลกพวกประเทศใหญ่ๆที่เป็นฝ่ายชนะสงครามก็รวมตัวกันสงสารเพื่อนมนุษย์ที่ถูกพิษภัยสงครามตายมากพิกลพิการมากสูญเสียมากทั้งบ้านช่องห้องหอทั้งประเทศความเมตตาปราณี เกิดมาจากปัจจัยของความโหดร้ายเข้าสเปคคำสอนพระพุทธเจ้าเหมือนกันคำสอนพระพุทธเจ้าของเราท่านจะละเอียดมากไปดูในคัมภีร์อภิธรรมเถอะเล่ม40ทั้งเล่มวิภังค์ประธานปัจจยวิภังคปาโลจะเป็นเรื่อง analysis คือวิเคราะห์วิจัยทั้งเล่มบางทีความชั่วร้ายทั้งหลายเป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งที่ดีงามก็ได้ความดีความงามบางทีเป็นปัจจัยให้เกิดความชั่วร้ายก็ได้ในหนังสือเรามีผมตอบมาหิมหนังสือเทวัตธรรมวัตรแต่ไม่ได้แปลถ้าแปลมันกินเนื้อที่มากคนโบราณพากันสวดเวลาคนตายพระโบราณถ้าเรียกว่ายอดมุกภาษาอีสานว่ายอดมุกภาษาบาลีพุทธเจ้าท่านว่าปัจจยวิภังค์ยกปัจจัยทั้งหลายมาแจกแจงแล้วมันสัมพันธ์กันยังไงมันสัมพันธ์กันยังไงมีปัจจัยหนึ่งที่เราสวดตัวแม่บทคอน24ปัจจัยที่เราสวดทีตัวปัจจโยอารมณปัจจโยอธิปติปัจจโยแล้วมาแจกแจงนี่ไปทั้งเล่มพวกเราเอามาติกาขึ้นมาก่อนเอาแม่บทขึ้นมาก่อนกุศลธรรมะกุศลธรรมะพยากตาธรรมะธรรมะไป66ธรรมะจักไปไว้ยังสวดเอาเงินซื้อๆรับพาตรงนี้ก็ได้ก็น่าเสียดายนะตาบอดจุงตาบอดไม่รู้จะไปจอดที่ตรงไหนตกคอหลอกไปเลยไม่รู้ ในปัจจยวิภังค์มีหมวดที่ว่าอานันตรปัจจโยในนี้จะมีบทสรุปในวิภังค์นี่ว่าปุริมากุศลานังอกุศลานังปัจฉิมานังอกุศลานังอนันตระปัจเจยนะปัจเจโยถ้าสวดแบบโบราณก็ปุริมากุศลธรรมานังปัจฉิมานังกุศลธรรมานังอนันตระปัจเจยนะปัจเจโยอยากเสียงดีๆนี่สวดฟังม่วนมันได้ปานเสียงคนไกลสิตาย แปลว่าเบื้องต้นเป็นกุศลเป็นความดีปุริมากุศลานังธรรมานังปัจฉิมานังอกุศลธรรมานัง อานันตระปัจเจเยนะปัจโจปัจฉิมาคือบั้นสุดท้ายตอนปลายเบื้องต้นเป็นกุศลตอนปลายสุดท้ายเป็นอกุศลเป็นความชั่วบางทีเบื้องต้นเป็นอกุศลสุดท้ายตอนปลายเป็นกุศลเป็นความเด่นมันจะว่าอานันตระปัจเจเยนะปัจโจเป็นปัจจัยให้แก่การละการไม่รู้จะจบถ้าไปมีตัวแปรมาก็แปรไปอีกอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนี้เป็นขบวนการของธรรมชาติพอสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นเบื้องต้นตายกันเกลื่อนโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในสมรภูมิชิบหายไฟวอดไปหมดหนักโดนที่สุดคือญี่ปุ่นถูกถล่มด้วยระเบิดฮิโรชิมานางาซากิจมไปหมดทั้งเกาะตายกันเป็นหลายแสนมันเร็วร้ายมากเมื่อเร็วแล้วอย่างนี้ความโหดร้ายเนี่ยกลายเป็นเรื่องเสรีประเทศที่ใหญ่ชนะสงครามสลดใจรวมมือกันจับมือกันลงขันตั้งเป็นองค์การขึ้นมาเรียกว่าองค์การสหประชาชาติขึ้นมา 2488 ก่อนผมเกิดมาผมเกิด92พอเป็นหูก่อนเกิดได้ในหูนรักเกิดรู้ตามรักเกิดมันได้รู้ก่อนเกิดก็มารวมตัวกันเป็นองค์การสหประชาชาติเพื่อจะยับยั้งไม่ให้มันเกิดมาอีกสงครามมีอะไรเรามาคุยกันหาวิธีสกัดกั้นบรรเทาไม่ให้มันเกิดขึ้นมันโหดร้ายทารุณเกินไปในโลกสงสารเพื่อนมนุษย์ก็มีความเจตนาดียังไม่พอรุ่งขึ้นมาอีกไม่กี่ปี2492ลงขันตั้งธนาคารมีชื่อว่า IBRD International Bank for Development and Reconstruction ธนาคารเพื่อการพัฒนาและปฏิสังขรณ์ Reconstruction นั่นคือปฏิสังขรณ์ฟื้นฟูซ่อมแซมที่ลงขันกันนั้นเพื่อให้ประเทศที่สูญเสียบอบช้ำจากสงคราม ไปกู้มาทำไมกู้มารีคอนสตรัคชั่นมาสร้างสรรค์มาซ่อมแซมซ่อมแปลงคำเป็นภาษาลาวมาซ่อมมาแปลง ส่วนประเทศที่ไม่เจ็บปวดรวดร้าวมั่งนักแต่ยากจนให้กู้ให้ยืมไปพัฒนาดีเวลลอปเป็นคำว่าพัฒนามันเกิดขึ้นพศนี้แหละแต่ก่อนโลกไม่มีมันมีแต่ภาษาบาลีประเทศไทยก็เริ่มประกาศเรื่องงานพัฒนาขึ้นมาสมัยนั้นจอมพลสฤษดิ์ให้ไปกู้ยืมประเทศไทยก็ไวมากเสือปืนไปยืมก้อนมู อยากเป็นดีเด็กไปวิ่งเงินยืมไม่เข้าสเปคทำเรื่องกู้ยืมก็ทำไม่เป็นมีทำนโยบายทำโครงการจะสร้างสรรค์อะไรก็ยังทำไม่เป็นอย่างนี้คือขอกู้เขาไม่ให้เขามองไม่เห็นทิศทางว่ากู้ไปแล้วจะบังคืนมาได้อย่างไรเขาว่ากู้ไปคืนนะนิสัยคนไทยมันเมื่อได้กู้อะไรมันลบมันโฟออกจากเงินกู้เป็นเงินกู้ไม่ได้เขาไม่ยอมเขาบอกว่าต้องเสนอโครงการขึ้นมาใหญ่ๆภาพรวมจะเอาไปพัฒนาอะไรและจะได้คืนมาอย่างไรดอกเบี้ยต่ำๆเพราะมิฉะนั้นคนอื่นจะไม่ได้ยืมมือตึ๊บนึกว่าจะให้ง่ายๆพ พอฉันมีฉันก็จะส่งคืนความดีก็เกิดขึ้นมาอีกประเทศเหล่านั้นตั้งหน่วยงานอีด้าขึ้นมาภาษาไทยภาษาเราคนภาคอีสานว่ากู้ไม่ได้ไปปรึกษาอีหลาเพิ่นว่าแม่เขาว่าอีด้าเพิ่นว่าอีหลาเพิ่นว่าเด้IDA อีด้าเพิ่นว่าอีหลาเราสาวคำคุ้นเพิ่นรู้เท่าเพิ่นไม่ใช่ว่า International Development Association ไปว่าองค์การพัฒนาร่วมมือการพัฒนาระหว่างชาติถ้ามันมีความรู้ให้ปรึกษาหน่วยนี้ประเทศไทยเชิญมาในประเทศไทยเลยมันจะพูดมากมันจะหมดเวลาเอาคันไปในที่สุดก็ตกลงเขาก็ให้กู้ก่อนที่เขาจะให้กู้เนี่ยเขามาสำรวจก่อนประเทศไทยมีทรัพยากรอะไรพอจะเป็นสินค้าแปรรูปแปรสภาพเป็นเงินเป็นทองแล้วมาส่งฟื้นคืนสู่ธนาคารเพื่อการพัฒนาและปฏิสังขรณ์เขามาดูปีหนึ่งเขียนหนังสือโครงการมาให้เลยเนี่ยเขียนเสนอตัดประเทศไทยง่ายมากตัดป่าไม้ต้นไม้ใหญ่ๆไปขายต่างประเทศเอาเงินมาคืนรุ่ยตอนนั้นเจ้าของตลาดขึ้นมาใหม่เลยกู้ทันทีเลยเช้าเย็นมันก็ประกาศให้ชาวบ้านได้รู้อาตมาผมนี่เป็นเด็กๆผมจำได้คำพูดเสียงของเจ้าของตลาดตอนเย็นวิทยุสถานีประชาสัมพันธ์พูดตอนเช้าก็พูดคำเดียวนี่แหละการพัฒนาการประเทศจะสำเร็จลงได้ด้วยหลักสามประการคือ 1. ความสามัคคีระหว่างชนชาติ 2. ความขยันหมั่นเพียรในการงาน 3. ความเชี่ยวชาญชำนาญในสาขาวิชาการต่างๆรัฐบาลนี้กำลังเที่ยวแสวงหาบุคคลผู้มีความชำนาญในวิชาการต่างๆมาช่วยงานพัฒนาการของชาติตอนนี้กระทบกระเทือนถึงหลักการพุทธศาสนาด้วยโอ้พูดไปมากมันหมดเสียงผู้ที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญชำนาญในสาขาวิชาการต่างๆมาช่วยงานพัฒนาการของชาติคือใครไปเชิญพวกหน่วยงานนั้นมาสำรวจการพัฒนาประเทศไทยเขาก็มาดูเขาเห็นคนมาฟังเทศมั้งว่าอย่างนี้เขาก็ถามพวกเจ้าหน้าที่คนเข้าไปทำไมเขาไปฟังเทศที่ไหนที่พระสอนยังไงจักได้ไหมบริฟังจักเถื่อนไปหน่อยต้องไปแอบฟังพระท่านกเทศคางยันดานไปโบราณสันตุทีปรมังทนังตีความสันโดษพอใจเป็นสมบัติประเสริฐเปล่าไปเล่าให้พวกฝรั่งพวกนั้นฟังท่านสอนไม่ให้กระตือรือร้นให้โยกินเป็นพอดีไม่ต้องทุกข์ต้องยากอีกนอนก็ตายว่าเป็นพอเรามาบอกอย่างนี้สอนผิดตัวนี้จะทวงการพัฒนาของโลกของชาติตอนนี้มันท่านสอนใหม่คำปัญหานี้ก็เลยขึ้นเป็นเหตุให้ต้นไม้หมดทางวัดตะถิ่มเป็นป่าเถื่อนไม่พัฒนาเสื้อฝรั่งหนักเข้าในวัดจะมีใบไม้เก่าๆสกปรกเป็นเครื่องหมายของป่าไม้เป็นเครื่องหมายของป่าเถื่อนไม่พัฒนาเอามาเผาไฟใบลานเก่าๆนวัตเป็นของดีๆเขาที่พอได้ยืมเงินพัฒนาก็พัฒนามาทั้งโลกก็มีการพัฒนา 2,500 ประกาศ Decade for Development แปลว่าทัศวรรษเพื่อการพัฒนาโลกทั้งโลกพวกนี้เร่งพัฒนาพวกเราเจริญเติบโตขึ้นมาในยุคที่พัฒนาและกำลังพัฒนาและประเทศที่ใหญ่ๆก็พัฒนาแล้วผ่านไปแล้วเป็นอุตสาหกรรมไม่กี่ปีพัฒนาได้รวดเร็วมากในโลกพัฒนาทางวัตถุ 2,526 จาก 500 ประกาศมาเป็นทศวรรษเพื่อการพัฒนาโลกมาถึง 526 ปีครับปัญหาโลกเกือบจะถล่มทลายหมด เพราะความพัฒนามันไวเผาโลกนี้เล่าร้อนไปหมดทะเลสาบตายทะเลทรายขยายลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยมือใครยาวสาวได้สาวเอาบนประกาศประชาธิปไตยขึ้นมาหลักการกลับกลายมาเป็นหลักกู้เอาอะไรมาวุ่นวายไปหมดโลกเดือดร้อนไปทั้งนั้นฝนตกลงมาจากฟ้าที่เคยกินเคยอยู่กลายเป็นฝนพิษเอซิดเรนกินไม่ได้มีแต่แผ่นตราต้องมาใส่ต้นไม้งีกอต้นไม้ตายในประเทศที่เจริญแล้วเขาเรียกว่าทะเลสาบตายทะเลทรายขยายเพราะผลของการพัฒนาสมัยใหม่ทะเลสาบที่มีน้ำมากๆสัตว์อยู่ไม่ได้กุ้งหอยปูปลาตายไม่ตายก็เป็นแบบเป็นบาดเป็นแผลตาบอดมันเลยอยู่ไม่ได้ที่เขาเรียกว่าระบบนิเวศทุกวันนี้ระบบนิเวศเป็นภาษาบาลีนิเวศนังการเป็นอยู่ที่ไม่มากหลากหลายพวกภูพันอยู่ด้วยกันอาศัยอยู่ซึ่งกันและกันอย่างที่ภูพันที่ประทับของในหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูพันราชนิเวศนั่นนะภาษาบาลีด้วยนั่นนะเรียกว่าอีโคโลยีไปหุ่นไปนะป้าก็ว่ามันทั่วทั้งโลกมันจะชิบหายเขาก็มาทำสวอตนี่ทำไมเขาจะต้องทำสวอตเขาหมดไปหาไม่รู้จะไปทางไหนศึกษาหาทางแก้ไม่ได้ศาลานุกรมแห่งการศึกษาที่เขียนมาโดยประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสกระแสการศึกษาทั้งโลกทุกแขนงในโลกเขาจะบันทึกไว้ในนั้นเขาเรียกว่าเอ็นไซโคพีเดียฝรั่งเอามาอ่านมาเห็นพุทธศาสนาพุทธเจ้าพูดถึงการพัฒนาคนพัฒนาชีวิตสิกขาสามแล้วก็มาวิเคราะห์วิจัยมาสวอตกันด้วยภาวนาสี่ซึ่งเรากำลังจะพูดเนี่ยที่พูดให้มันได้รู้ว่าเขาเอาแบบอย่างนี้มาจากเราไม่ใช่เราไปเอามาจากเขาเพียงแต่ว่าเรานั่งทับจนเราลืมเขาเลยว่าพอเขาศึกษาแล้วเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้มันต้องหยุดการพัฒนาชั่วคราวก่อนแล้วก็ต้องมาทำวิเคราะห์วิจัยการพัฒนามันถูกหรือมันผิดนึกว่ามันจะดีมันพัฒนาไปมากก็ยิ่งจะมีปัญหาก็เลยมาทำเป็นSWOT analysis SWOT คือ strength จุดแข็ง what แต่มันอยู่นะweak จุดอ่อนมันมีอะไร O opportunity โอกาสมันมีไหมที่จะมีทำการประสานเสริมเติมเต็มจุดอ่อนจุดแข็งที่ตัววอดท้ายจุดท้ายทรีตัวคุกคามตัวปัญหามันคืออะไรมันจะมาเป็นพัฒนาจะมาถึงจุดนี้จึงต้องมีแต่ความปัญหามีแต่ความเลวร้ายแล้วก็ปี2526นั่นแหละครับตั้งหน่วยงานขึ้นมาจากสวัสดิ์ชายใหญ่องค์การสัมประชาชาติหน่วยงานนี้มีชื่อว่ากรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมของโลก World Commission Development and Environment เรื่องนี้วิเคราะห์วิจัยมาเห็นว่าพัฒนาผิดล้มเหลวพัฒนามากโดยทางเทคโนโลยีแต่ตัวคนเดียวไม่ได้พัฒนาจึงล้มเหลวต้องพัฒนาใหม่พัฒนาอย่างยั่งยืนป้าไปแล้วปี2530ไอ้ตัวนี้ออกหนังสือมาบอกว่าเตือนบอกว่าอนาคตชะตากรรมของโลกของพวกเราร่วมกันก็ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับวิเคราะห์ออกมาแต่ก็ยังไม่ชัดเจนองค์การยูเนสโกซึ่งเป็นองค์การที่ทำหน้าที่กับการศึกษาของโลกทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หมอนี่ไม่ได้รับเชิญจากสหประชาชาติก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอนกันมาวิเคราะห์วิจัยมาอนาไลซิสอีกของยูเนสโกออกมาใกล้เคียงของพวกเรามาในทิศทางทางธรรมเขาบอกว่า 2,529 ยูเนสโกตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมานะห่างกัน3 ปีมาถึงปี 2531-32 ออกหนังสือประกาศทั่วโลกให้ร่วมมือกันพัฒนาวัฒนธรรม Dedicate for Cultural Development มีคำว่าทำขึ้นมามีคำว่าทำขึ้นมามีทำขึ้นมาแล้วนักการศึกษานักพัฒนานักสังคมวิทยารุ่นใหม่เห็นว่ามันก็มีส่วนดีทั้งนั้นทั้งของพัฒนายั่งยืนของสหประชาชาติที่เรียกว่า Sustainable Development กับ Dedicate for Cultural Development มันก็ดีด้วยกันมันน่าจะขัดแย้งกันอย่างนี้ไม่มีประโยชน์มากนะต้องเอามารวมกันกำหอบใส่กันคอลเลกใส่กันเอามาช่วยกันจึงมีคำใหม่ขึ้นมาว่า Integration Development ซึ่งเราแปลว่าบูรณาการพัฒนาจากบูรณาการก็มาเข้าแนวพุทธศาสนามาข้ามแนวไตรสิกขาภาวนาสินั่นเขามาดูเรานะถ้าเขามองมาดูเราแล้วเขามันเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์วิจัยเขาทิศทางการพัฒนาอย่าง2 กระแสเอามารวมกันให้เป็น Integration Development ทีนี้เขายังได้ยกย่องชมเชยพุทธศาสนาของเราเขาบอกว่าพวกเรานี่เป็นครูได้ดีมากแต่เมื่อพวกเราไปสิทธิ์เขาจะทำอย่างเขาพวกเราไปสิทธิ์ที่เลวเลยผิดหวังที่จะเป็นครูดีๆให้กับพวกเราดูเหมือนยกย่องดูเหมือนยกย่องดูเหมือนด่าเขาว่า Excuse him we were not bad เมื่อเป็นสิทธิ์เราไม่เลวเลย but hopeless as teacher แต่ผิดหวังเมื่อเป็นครูคือสิ่งที่ดีที่งามของเขาเราเอามาไม่หมดหาเอาแต่แนวเฟซมวนแน่สิดีแต่เขาอิริไปเอาไปได้มาเลยผิดหวังของเราดีๆเขามาจกไปกินจกตับจกไตจกปีจกพุ่งไปกินสิกขานี่ภาวนาสิเขาไปตรวจสอบไปเครื่องมือของเขาได้อย่างดีทีนี้เมื่อเราไปดูของเขาดูไปดูมาก็ไม่มีอะไรในคำพีของเราคำสอนพระเจ้าเขาต้องตรวจสอบอยู่เรื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นั้นมันจะไม่ไหวมันจะชิบหายเขากระแสตัวนั้นก็จะมาติดกระแสขั้นจะรันดีเวลลอปเมนต์ก็ติดอะไรจะพัฒนาเชิงวัฒนธรรมจะเอาวัฒนธรรมอะไรคือศาสนาวัฒนธรรมจะเป็นผลผลของศาสนาเหมือนกับเทคโนโลยีเป็นผลผลของวิทยาศาสตร์ทีนี้จะให้เด็กให้ผู้ใหญ่กลับคืนมาสู่วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจอันเมืองวิทยาศาสตร์มันเจริญมากเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญมากก็กระทบกระเทือนวัฒนธรรมกระแสของศาสนาของเขาคนรุ่นใหม่เจริญทางวัตถุมากเห็นว่าศาสนาช่วยอะไรไม่ได้เขาบอกว่าในคัมภีร์ศาสนาบอกว่า we are such God we live together we must be to love each other doing and continue the purpose of God เราเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสร้างเรามาเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องรักกันตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าไว้นี่คำสอนในคัมภีร์ไบเบิลเริ่มตั้งแต่เจเนซิสเลยทีนี้ฝรั่งรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานมันไม่ว่าอย่างนั้นมันบอกว่า we are stand on one leg เรายืนอยู่บนขาของเราบนพระเจ้าบนเจียฟะเอามันก็เลยไปกระทบกระเทือนไปคอนฟลิกต์มันไม่ยอมรับเพราะกระแสเจริญทางวิทยาศาสตร์ไปกระทบ อยากให้ลูกให้หลานให้บ้านให้เมืองมีศีลมีธรรมเอาทุกด้านของเขาก็พยายามนะเพราะระเบิดปรมาณูที่ถล่มฮิโรชิมาเป็นเครื่องบอกอันเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งเป็นต้นตำรับคิดค้นสร้างระเบิดปรมาณูขึ้นมาพวกนิวเคลียร์ซิสต์ขึ้นมาระบบเชนอิเล็กชันขึ้นมาพอสร้างเสร็จแกก็เขียนหนังสือทำนายไว้ด้วยชะตากรรมของโลกในอนาคตมันจะต้องแล้วแต่ความเข้มแข็งของจริยธรรมของวัฒนธรรมถ้าคนไม่มีศีลธรรมโลกจะพินาศเพราะเทคโนโลยีใช้ผิดประเภทไม่กี่ปีเมื่อแกพูดขึ้นมาแกเขียนเป็นหนังสือปะ The world of the future depends on moral force and moral strength ชะตากรรมของโลกในอนาคตมันต้องขึ้นอยู่กับกำลังของจริยธรรมวัฒนธรรมของศีลธรรมmoral force and moral strength และความเข้มแข็งของศีลธรรมคือระเบิดที่แกสร้างขึ้นมาแกคิดว่าถ้าคนไม่มีศีลมีธรรมมันจะไปทำลายกันนะก็จริงตู้มเดียวถล่มเกาะทั้งเกาะเลยเขาก็ตระหนักจริงนะพอยูเนสโกจับประเด็นได้ก็เลยว่าต้องมาพัฒนาทางวัฒนธรรมเมื่อจะเอาทางวัฒนธรรมเอาไม่ได้เด็กรุ่นใหม่มันจะเริ่มเติบโตมาพร้อมกับวิทยาศาสตร์มันเห็นแต่วิทยาศาสตร์เป็นเทพเจ้ามันไม่เอาด้วยเพราะบอกว่า we are sons of God เราเป็นบุตรของพระเจ้านะมันก็บอกว่า we are stand on one leg เรายืนอยู่บนขาของเรามันเถียงพวกผู้หลักผู้ใหญ่ก็พยายามที่สุดที่จะให้ลูกหลานมีศีลธรรมเขียนเสนอเงินทุกใบดอลลาร์อินกอดบิทับเนี่ยเราฝากชีวิตจิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าทักนั่นแปลว่ามั่นใจละเชื่อใจได้ทุกใบหนังสือเงินดอลลาร์มันจะมีคำว่าอินกอดวิทัดอ้อยปากห่างอะไรก็ว่าไปถือออกเสียงไม่ถูกมันก็ไปตามภาษามันคำขวัญใหญ่ๆของชาติขึ้นมาเลยวันนี้ฉันอเดอร์กอดประชาชาติอันหนึ่งอันเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าพอเขียนเสร็จเงินอินกอดวิทัดเด็กมันเขียนใหม่มันว่าใหม่อินกันวิถัดว่าเราฝากชีวิตจิตใจไว้กับพื้นว่าเนี่ยไปพูดมาเนี่ยเอายังไงเนี่ยพอเขียนใส่เงินอินกอดวิถัดเด็กมันเขียนใหม่มันว่าใหม่อินกันวิถัดว่าเราฝากชีวิตจิตใจไว้กับพื้นว่าเนี่ยไปพูดมาเนี่ยเอายังไงเนี่ยทำยังไงเนาะจะได้จริยธรรมจะได้ศีลธรรมกลับคืนมาพัฒนาบ้านเมืองให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข Turn back to basic คืนสู่พื้นฐานเดิมคือมีศีลธรรมก็เลยออกกฎหมายบังคับการศึกษาว่าทุกคอลเลจทุกยูนิเวอร์ซิตี้จะต้องมีการสอนให้เด็กเลือกเรียนจริยธรรมศีลธรรมศาสนาใดก็ได้ไม่บังคับแต่บังคับว่าต้องเรียนจะเอาศาสนาใดก็ได้คือถ้าจะบังคับเจาะจงลงไปเลยไม่ได้มันไปฝืนกับประชาธิปไตยของเขาจะมีปัญหาคอนฟลิกต์ขึ้นมาก็เลยให้เรียนตั้งแต่มัธยมขึ้นไปไฮสคูลขึ้นไปวิทยาลัยขึ้นไปให้เลือกเรียนแล้วแต่เด็กเขาจะชอบเรียนอะไรอันนี้มันคือว่าเปิดทางออกให้ไม่ให้ขัดแย้งกันมากกลัวพวกผู้เฒ่าไอเดียฟิกสนิมฝังหัวแต่ก่อนกลัวลูกอย่าไปเรียนศาสนาอื่นจะไปโวยวายก็เลยว่าเปิดโอกาสให้เด็กเลือกเอาเองปรากฏว่าเด็กรุ่นใหม่สนใจเลือกเรียนพุทธศาสนามากเรียนมากพอใจไม่บังคับนั่นของพระสิริไม่บังคับชอบใจพระทับพุทธศาสนาให้เข้ากับประชาธิปไตยแล้วก็ทนรับมือความต้องการที่จะพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อันเบิร์ตไอน์สไตน์แกยังพูดล่วงหน้าไว้อันหนึ่งว่าศาสนาในอนาคต นี่ในสายตาของนักวิทยาศาสตร์นะเขาบอกว่าศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาเดียวเป็นศาสนาสากลเลย The religion of the future must be a cross-field religion เนี่ยยังมีคำว่า must be อยู่เลยต้องเป็นศาสนาสากล cross-field แต่ศาสนานั้นจะต้องก้าวล่วงพระเจ้าที่มีตัวตน and transcend a personal God and avoid dogma ว่างจากคำสอนที่เป็นดอกมาเป็นคำสอนสำเร็จรูปคำสอนแบบมาบดปรุงเอานำรวดกิโลดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อต้องก้าวล่วงถึงด้วยว่างจากคำสอนอย่างนี้ด้วยที่จะเป็นศาสนาสากลของโลกได้และต้องทนรับมือทางวิทยาศาสตร์ให้คำตอบทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยใช่แล้วแกสรุปเองว่า there is any religion that could fit modern scientific needs of it will be Buddhism ถ้าหากจะมีศาสนาใดสามารถยอมรับมือต่อความต้องการทางวิทยาศาสตร์ได้ศาสนานั้น it would be Buddhism มันน่าจะเป็นพุทธศาสนานี่ไอ้สายก็พูดอย่างนี้ปรากฏว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยพอใจที่จะศึกษาพุทธศาสนามากเฮ้ยเลยจนคนแก่โบราณไม่ค่อยพอใจเกิดปัญหาเกิดมรุทุเท่ากันไม่อีกแล้วนะมรุทุเท่าฝรั่งเรียกว่าไครซีสเขาบอกขั้นจนไครซีสเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมเกิดมรุทุเท่าทางวัฒนธรรมยังอเมริกันเทอร์อิสฟอร์ดหนุ่มสาวเด็กหนุ่มเด็กสาวชาวอเมริกันหันมาทางตะวันออกคือหันมาศึกษาศาสนาทางตะวันออกก็แสดงว่าพุทธศาสนาของเราน่าจะไปเบ่งบานได้ที่โลกตะวันตกถ้าพวกนิสิตเราทั้งหมดมีคุณภาพดีไปช่วยกันแล้วจะได้คุ้มครองศาสนาของเราอยู่ไปเจริญสืบทอดศาสนารักษาพระธรรมวินัยสืบไปที่พูดมาทั้งหมดให้เห็นว่าเขารู้จักวิเคราะห์วิจัยตรวจสอบตัวเองว่ามันบกพร่องตรงไหนในวันนี้ผมจึงขอชวนท่านหลายเทิร์นแบ็กทูเบสิกแล้วมาตรวจสอบเราดูก่อนอื่นเมื่อวานผมพูดค้างไว้เกินไว้อยู่ว่าเรานี้จะต้องรู้จักคุณค่า ที่ภาษาบาลีเรียกว่าคารวะตาพระพุทธเจ้าเคยตัดกับพระมหากัสสปะว่าดูก่อนกัสสปะพระมหากัสสปะไปถามพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญฉนัยหนอแต่ก่อนพระวินัยไม่มีมากมีน้อยๆแต่สาวกนี้เข้าถึงอรหันตผลได้มากแต่บัดนี้พระวินัยมีมากหลายข้อหลายร้อยข้อแต่สาวกเข้าถึงอรหันตผลน้อยมากมันเป็นเพราะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยสมัยท่านรุ่นแรกๆรุ่นโบเวิร์กรุ่นไพโอเนียพระรุ่นใหม่นะไม่มีศีล227นะครับมีศีลหลักๆอยู่40กว่าข้อมีแม่มันอยู่3มีลูกมันเพิ่มขึ้นมาขยายไป40กว่ามหาศีลมัชฌิมศีลจุลศีลศีลน้อยศีลกลางศีลใหญ่รวมแล้วขยายไปแล้ว40กว่าข้อคนเป็นพระอรหันต์มากเดี๋ยวนี้ในปาฏิโมกข์227นอกปฏิเมฆมองอีก583หลายโพดตักไปสิเอามาลงกันบนที่ไหนเป็นได้สิได้เป็นพระอรหันต์เนาะเราเป็นพระอรมุนไม่เป็นพระอะไรพระเดียวท่านบอกว่าอย่างนั้นแหละกัสสปะ พั รรมตายะอัตปะเอสาหิภิกเวมนุษย์ซ่าไปอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาของมนุษย์ทำไมแต่ก่อนผู้คนเป็นคนเกิดมามีชาติเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายสุวัจโจว่าง่ายสอนง่ายแต่เดี๋ยวนี้กุลบุตรทั้งหลายที่เข้ามาบวชเกิดเป็นคนในชาติทุพจชาติโกชาติที่ว่ายากสอนยากพวกเราจะเป็นทุพจชาติโกนะว่ายากสอนยากหยาบกระด้างไม่เชื่อฟังมีความปรารถนาลามกมากแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรพระมหากัสสปะก็ถามต่อแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรศาสนาเราไม่เช่นพวกนี้จะเกิดมาทำลายหมดเลยพระยาท่านบอกกัสสปะเอ้ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหล่านี้ไม่สามารถจะมาทำลายพระสัทธรรมของเราให้เลอะเลือนฟั่นเฟือนเรืองรางจางคายไปหรอกแต่ที่แท้โมฆะบุรุษคนที่ว่างเปล่าจากแก่นสารจะเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้พวกนี้จะทำลายเมื่อบวชนานๆเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาเป็นแบบเป็นอย่างเป็นหัวหน้าเป็นอุปชาเป็นอาจารย์คนพวกนี้จะไม่สนใจการประพฤติการปฏิบัติจะเป็นหัวหน้าก้าวล่วงลงเบื้องต่ำเหมือนเรือจะล่มมันล่มที่ต้นหนนายท้ายพามันล่มก่อนในอนาคตโน้นเราจะทำนายให้เห็นว่าพุทธบริษัทของเราเริ่มจากหัวหน้าใหญ่ก่อนพระมหาเถระทั้งหลายนะไปอย่างนี้พระมหาเถระท่านอาจจะไม่พอใจแต่ละว่าตามหลังพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้มากด้วยการสะสมเป็นผู้หัวหน้าแห่งการก้าวล่วงลงทางต่ำผู้ที่มาบวชด้วยมารับฟังคำสั่งสอนก็ไม่มีแบบมีอย่างก็เอาแบบเอาไปอย่างที่เห็นสะสมมากๆแล้วก้าวล่วงพระธรรมวินัยไม่ยินดีในการเพียรเพ่งและชาวบ้านก็จะเอาอย่างด้วยในที่สุดบริษัททั้งสี่นี้จะไม่รู้จักทำที่จะทำให้เกิดขึ้นความเสื่อมทรามของพระสัทธรรมจะไม่รู้จักคารวะตาทั้งห้าหนึ่งไม่รู้จักคารวะตาในพระพุทธเจ้าสองพระธรรมสามพระสงฆ์สี่ในการศึกษาสิกขาคารวะตาห้าสมาธิอาคารวะตาไม่รู้จักคารวะในสมาธิทำห้าประการนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นความพังพินาศจะเกิดขึ้นเหมือนทองคำบริสุทธิ์เมื่อใดยังไม่เกิดทองเก๋ทองปลอมเกิดขึ้นเมื่อนั้นทองคำยังเก่าเมื่อทองเก๋ทองปลอมเกิดขึ้นมากๆทองคำบริสุทธิ์แท้โดยธรรมชาติจะหมดไปจะสิ้นไปชั้นใดเมื่อใดพระสัทธรรมปฏิรูปคือทำเก๋ทำปลอมปลอมแปลนปลอมปมเข้ามาไม่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อนั้นพระสัทธรรมแท้ก็จะยังอยู่เธอทั้งหลายจงสังเนี่ยสังวรระวังไว้เมื่อเราไม่รู้จักคารวะตาทั้งห้าเมื่อนั้นแหละสัทธรรมปฏิรูปจะเกิดขึ้นเมื่อสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นก็จะเป็นไปเพื่อความเลอะเลือนฟั่นเฟืองเรืองรางจางคายอันตรธานไปแห่งพระสัทธรรมถ้าจะถามว่าพระสัทธรรมคืออะไรพระสัทธรรมคือธรรมแท้ธรรมจริงธรรมของผู้สงบกิเลสประกาศไว้คือพระพุทธเจ้าศาสนาอื่นไม่มีสิทธิ์ใช้คำว่าพระสัทธรรมนี่แต่ในพุทธศาสนานี้สัทธรรมปฏิรูปคืออะไรปฏิรูปคือของปลอมธรรมะปลอมแฝงตัวเข้ามาแล้วเอานามเดิมนามพุทธนามมนต์นามของพุทธศาสนาอะไรที่ภายนอกเข้ามาปนที่ปฏิรูปนี่เป็นภาษาบาลีนะถ้ามันอยู่ข้างหน้าเป็นเรื่องดีแปลว่าเหมาะสมกลมกลืนดีงามเมื่อเราบวชเราไปขอนิสัยจากอุปชา ขอนิสัยเพื่อจะอยู่ศึกษากับท่านอาศัยท่านสั่งสอนแล้วว่าอาหารพันเตนิสยังยาจามิเนี่ยว่าไปสามครั้งอุปชาก็จะบอกปฏิรูปังโอปาจิกังสัมปาเทก็ไปว่าปฏิรูปังเนี่ยไปว่าปฏิรูปไปว่าดีแล้วทำให้มันเหมาะสมทำให้มันกลมกลืนนะสร้างความเริ่มต้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทและจะไปด้วยกันได้คือเมื่อฝากตัวเนื้อฝากตัวกับท่านต้องเริ่มใส่ยอมให้ท่านสั่งต้องสอนพร้อมที่จะพึ่งปฏิบัติตามท่านท่านจะบอกโอปาจิกันจงกระทำโดยอุบายที่ชอบด้วยความฉลาดนะเขาว่าปฏิรูปจะมีคำว่าปฏิรูปังนะเพื่อจะให้บอกว่าจงทำตัวให้เหมาะสมนะให้มันสมควรนะสมควรอย่างที่เป็นศิษย์อาจารย์อาจารย์ก็จะทำตัวให้เหมาะสมให้ปฏิรูปเหมือนกันใช่แล้วเมื่อคำว่าปฏิรูปเนี่ยถ้ามันอยู่ข้างหน้ามันไปว่าดีเหมาะสมอย่างปฏิรูปการศึกษาให้การศึกษามันดีมันเหมาะสมปฏิรูปการเมืองให้การเมืองเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมสภาพสังคมกาลเทศะถ้าเอาปฏิรูปไปไว้ข้างหลังไปว่าปลอมมิตรปฏิรูปมิตรปลอมมิตรเทียมมิตรเกะนะไอตัวปฏิรูปเนี่ยถ้าอยู่หน้าเป็นความหมายถ้าอยู่หลังเป็นความหมายสัตธรรมปฏิรูปจะเกิดขึ้นศาสนาเท่าเราแท้ๆจะหมดไปนี่เกิดขึ้นด่าเดิมขอเลยไปให้มันสุดซะหน่อยแล้วจะกลับมาถึงการตรวจสอบพวกเราเนาะใช้เวลาน้อยๆแต่มันก็หมดไปมากวันสองวันแรกได้พูดถึงปฏิรูปอีกแบบหนึ่งเข้ามาที่เรากำลังหลงไหลกันเรื่องโพธิสัตว์เดี๋ยวนี้เรามีโพธิสัตว์หลั่งไหลไปกราบไปโพธิกัตตัดเอาไปบูชาอ้อนวอนเส้นสวนบวงบนให้โพธิสัตว์มาช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโพธิสัตว์กลอินมีบทบาทโดดเด่นมาก ในสังคมพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เรื่องอย่างนี้เราน่าจะศึกษานะแต่ก่อนมีไหมแต่ก่อนนั้นมีพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะตรัสรู้เป็นโพธิสัตว์อยู่ไปอ่านดูในชาดก547ชาดกนั่นมีแต่เรื่องโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อจะเกื้อกูลโลกเกื้อกูลอนุเคราะห์คนอื่นสัตว์อื่นช่วยเหลือไม่รู้จักย่อท้อเบื่อหน่ายบางทีทำคุณงามความดีเข้าไปฆ่าเข้าไปเบียดเบียนต่างๆท่านก็ไม่ยอมท่านไม่ยอมท้อเรียกว่าสัตย์นัตถิฉันทะสหานิพระองค์ไม่ทรงย่อท้อพอใจที่จะทำความดีเพื่อกูดีโดยความดีอย่างนั้นแต่ไม่ไปอ้อนวอนให้ใครไปช่วยมีแต่จะช่วยคนอื่นแต่พวกเราถือมติโพธิสัตว์เพื่อให้โพธิสัตว์ช่วยมันเลยคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันมันไม่ถูกสเปคดูพระโพธิสัตว์ของเราเมื่อเป็นมหาชนกเรือแตกลอยคออยู่ในทะเลตั้ง7 วันขอเราตัวอย่างให้ฟังเราจะทำพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยมันเป็นโพธิสัตว์เป็นตัวอย่างให้เราให้เราพึ่งตนเองช่วยตนเองแล้วก็ช่วยคนอื่นเสียสละช่วยบ้านช่วยเมืองแม้จะตายไปก็ยอมทำคุณงามความดีชาติเดียวไม่พอไปแสนชาติไปโกรธกับนั่นแหละยังพอแต่เราทำไปอยากได้ออนวอนแต่โพธิสัตว์ถ้าโพธิสัตว์องค์ใดจะช่วยไปเลยก็เกิดการโฆษณาขึ้นมาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นโพธิสัตว์ชื่อว่ามหาชนกเรือแตกลอยคออยู่ในทะเลอยู่ตั้ง7 วันไม่เคยอ้อนวอนเทวดาตนไหนมาช่วยแต่คนในเรือนั้นในสำเภาเมื่อเรือจะอับปางพายุคลื่นกระหน่ำมาเรือจะจมคนทั้งบนร้องห่มร้องไห้อ้อนวอนเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทะเลเจ้ามหาสมุทรเขาจะมาช่วยลูกช้างในยามขับขันจำเป็นเข้าตายจนพระเจ้าพูดเดี๋ยวผมมาช่วยลูกช้างบางเถอะพระอินทร์พระพรหมพระยมราชได้ร้องหาแต่พระโพธิสัตว์ไม่เหมือนเขาไม่ร้องให้ถอดเสื้อผ้าออกนุ่งผ้าใหม่เป็นผ้าจุงกระเบนแบบขมัดทะแมงทกขมินภาษาลาวว่าจ้อนกระเตี้ยวพูดได้อยากให้ห้องอยากหายห้อยหายสักคนว่าหายน้องเจ้านุ่งผ้าจ้อนกระเตี้ยวครับ เสื้อผ้าที่มีอยู่อาหารที่มีอยู่ในเรือไม่มีใครกินเขาไม่มีกระจิตกระใจที่จะกินเขายันตายไม่แต่ร้องไห้แล้วก็อ้อนวอนพระโพธิสัตว์หากินกินให้อิ่มท้องสิเต็มตัวเอาเครื่องเอาแห้งร้อยน้ำกินอิ่มแล้วจะไม่พอน้ำมันเนยมากๆเอามาเทราดตัวเองลาให้เปียกโชกเพราะตั้งท่าจะต้องว่ายน้ำลอยน้ำน้ำทะเลมันฟืดมันเค็มใส่น้ำมันทาตามอาบเลยตามเทือกเรือก็เริ่มจมล่มพระองค์ก็พระมหาโพธิสัตว์ก็ปีนขึ้นเสากระโดงปีนขึ้นไปเรื่อยเต็มตัวพวกที่อ้อนวอนก็ไม่มีเทวดาตัวไหนมาช่วยไม่มีเจ้าพระเจ้าเทพเจ้าตัวไหนมาช่วยมีแต่ปลามาช่วยกินจระเข้มาช่วยกินพอเรือแตกปั๊บนุ่งทำวัฒนธรรมดีแล้วมีอะไรที่มันจะหนักก็เอาออกทิ้งถ้ามีหลวงพ่อหลวงตาอะไรเป็นเลี้ยงเป็นตะกุดของก็เอาเวี่ยงทิ้งมันสึกกีดมันซอยอย่างเดียวทุกอย่างมันเวรนี้มันเป็นของรักษาเขาได้ของเขารักษานะรักษาบดีกับเฮียเจ้าสิมาของรักษาเจ้าผมเจ้าโขเจ้ารักษาด้วยกันนี่คือโพธิสัตว์โดดพอเจ้าเขาจะโดดลอยปรากฏว่าก่อนที่จะโดดท่านก็อธิษฐานนะเขาว่าอธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนนะอธิษฐานนะตั้งใจลงอย่างยิ่ง self-determination ตั้งจิตตั้งใจตั้งเนื้อตัวอย่างยิ่งถ้ากันพนมมืออยู่บนเสากระดงสาธุข้าพเจ้าเกิดมาสร้างแต่คุณงามความดีไม่เคยอิ่มไม่เคยพอถ้าความดีของข้าพเจ้ายังดีไม่พอยังดีไม่พอก็ให้ตายซะในมหาสมุทรถ้าความดีมีอยู่ความดีมีแท้มีจริงก็จงตลอดรอดฝั่งเพราะการจะว่ายน้ำนี้จะให้จระเข้จะให้ปลาตัวนั้นมากินขอให้หลุดรอดไปถึงฝั่งได้ถ้าความดีมีแท้มีจริงเรื่องก็จมหมดพอดีกระโดดเลยตู้อ่ำลงไปลอยคอเกาะได้อะไรก็เอานั้นลอยไปปรากฏว่าไม่มีปลาตัวไหนมากินมีจระเข้ตัวไหนมากินมันคงจะอิ่มพวกนั้นมันกินพวกขี้หายนะก่อนพวกอ้อนพวกวอนพวกนกพานะพระอินทร์พระพรหมยมราชนะมันกินอิ่มแล้วมันมาจากคนนี้ว่าเอาเองนั่นเองนั่นในตุลาพี่ในตุลาไม่มีเราเขาว่าเอาเองตัวต่อสังเกตตามธรรมชาติมันคงจะอิ่มแล้วน้ำทะเลก็เรียบราบเหมือนกระจกมันไม่มีคลื่นเลยลอยสบายลอยคว่ำลอยหงายอยู่7 วันวันที่7ลอยปลากระเดิดพระตาลาว่าลอยปลากระเดิดลอยงานท้องลอยความนำเหนื่อยพลิกเปลี่ยนแผนใหม่ลอยงานท้องมองขึ้นไปเห็นพระจันทร์บนฟ้าเต็มดวงคิดขึ้นมาได้โอ้ถ้าเราอยู่บนบอกวันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงวันเพ็ญวันปุณณมีวันที่เดือนเต็มคือวันเดือนเพ็ญวันเช่นนี้เราจะต้องจำศีลอุโบสถแต่บัดนี้เราไม่มีโอกาสเช่นนั้นเราอยู่ในน้ำเรากำลังอยู่ในเข้าตายจนเราจะต้องสมถะอุโบสถก่อนที่เราจะตายเอาน้ำทะเลเค็มมาล้างปากให้สะอาดแล้วอธิษฐานสมถะอุโบสถปานาติปาตาเวรมณีว่าเอาเองไม่ได้ไปขอกับใครนู่นอยู่ในทะเลผมจะมีพระผมไปแห่ศีลเจ้าพวกเราก็เหมือนกันเลยมาที่นี่ให้ว่าเอาเองขันว่าไม่ได้ก็ฆ่าแล้วเมื่อหันโง่ปานนี้ถือศาสนาพูดมันแต่อีปูพุ่นยังถึงประเดี๋ยวสัมทินอยู่กีฬาพุ่นเด้อศาสนาอื่นเขาไม่ได้ให้พระพาพูดนั้นเช้ามาพี่น้องชาวอิสลามสลาละหมาดวันละ5 ครั้งวันเช้ามาอัลลอฮฺบะฮัดอันฮามดูดีนะบอกผู้ใดบริภาบอกได้บอกเองนี่ได้ทุกคนแถวบ่ได้ประตูขับบ่ได้โอ้ยนี่ซะสำนักสมณะศีลเองบ่ได้อ่อนแอเกินไปทางจริยธรรมอย่ามานิเพยอย่ามาตายเสียขาเลยไปเอาเรื่องไปขอน้ำพระกับพี่ให้ศีลานิยาจามิก็ไปขอศีลเนี่ยเวลาพระให้พระว่าได้ให้ศีลพระอย่างสิกขาประทังสมาธิยามิจงสมาทานถือเอาฝึกหัดเด็กออกเองเด้อพ่อสิกขาประทังไปว่าบทฝึกหัดสมาธิยามิจงถือเอาสม่ำเสมอไปฝึกหัดนะจะศีลมีศีลเองให้ศีลมันซึมซาบในเนื้อในตัวในชีวิตจะจะมาขอหนูขอจะได้ยังไงพ่อเพิ่นไม่ได้หายจะคือบางคนไม่เข้าใจว่าโอ้ ไปหาอาจารย์สมภพไปนิเพศไปศึกษาศีลตัวเดียวไม่ได้ไว้ใครเอาให้เจ้าเอาได้หรือขอเจ้าให้เจ้าหาล้างกองผลคือต้องการฝึกนะที่นี่นะมาที่นี่มาฝึกมาศึกษาไปอบรมถ้าเราไปวัดอื่นครูอาจารย์อื่นลงทานนี่นับว่าจะมีเป็นร้อยถ้าพระมีตั้ง500อย่างนี้โยมมีตั้ง500เป็นพันเขาจะมีลงทานมันคือบุกึดวัฒนธรรมจะกินมันทำอะไรฝึกมันไปฝึกกิเลสให้อ้วนเขายากก็กินไปเลยมันได้ชี้แคบกินไปเถอะใส่มือบานวัดนี่ไม่ได้ฝึกได้หาอะไรเลยไม่ได้ไปขยายความโลกมาที่นี่ตมาฝึกมีหลายคนมาขอตั้งโรงทานไม่ให้ตั้งมันขี้ที่ดอกมันเป็นเงื่อนขอดอกเงื่อนเจ้าผลแต่ว่าโรงทานมันไปว่าโรงกินรับประทานบ่แล้วขี้การมาเวทมาโรงทานเปรตพระเจ้าพิมพิสารเกิดตกนรก60,000ปีเพราะโรงทานนี่แหละคำว่าโรงทานปีเลยพระตกกินบุตรนาตีกินแล้วพ่อรักเอาผมใส่กระตาให้เมื่อเพื่อลูกก็ต้องมันเลยเป็นเพจถ้าใครมาตักมาเตือนก็โกรธมันเป็นของเก่าบอกว่าของมาท่านหมดหรอกนั้นก็ไฟสุมลมทานไฟจุดตายเป็นต้นนรก60,000 ปีมันคุ้มกันไหมกับการกินโรงทานไปตั้งโรงทานให้คนขึ้นสวรรค์แต่คนไปตกนรกมากชัดถิงวัฏสะสานิปริปุรานิปริปุรานิสัพเสนิรโยเป็นเพื่อนห้องผีเพศเราจะพิสารห้อง60,000 ปีแล้วนะชัดถิงวัฏสะสานิ60,000 ปีแล้วปริปุรานิ60,000 ปีบริบูรณ์แล้วที่ตกนรกมันฟ้องเจ้าของปริปุเรนะสัพโสนิระเยโอ้ย60,000 ปีเต็มบริบูรณ์เลยตกนรกอย่างนี้เขาไม่ได้เสด็จออกนอกพระเสด็จพ้นนอกมูพิเพศที่เราเป็นห้องพิเพศห้องเซิร์กันห้องประท้วงหมอหนึ่งกับห้องกันห้องไปจะไรนาทีอันเตกุโตอันเตหมอมีบอลสุดไปหรอนรกหรือบอลสุดจะคือฟุดขึ้นแล้วก็ฟดลงไปนาทีอันเตกุโตอันเตไม่มีที่สิ้นสุดนรกของเราไม่มีที่สิ้นสุดเราทำแต่บาปเราไม่เคยทำบุญเลยเมื่อเราเป็นมนุษย์เรามีเงินมีทองเราก็ไม่ได้ใช้เงินใช้ทองให้เป็นประโยชน์เราก็ต้องมาตกนรกอย่างนี้หมอหนึ่งได้ยินมือห้องกับห้องต่อหมอหนึ่งสลัดไปไปจะไหนหมอหนึ่งสลัดกูมูห้องเทศในมูฟังพอได้พี่เพียรกระเทศไปได้แห่งใดกระเทศหลายพี่เพียรแห่งเทศเก่งพี่เพียรตุ้นสุดท้ายอยู่ในนรกมันจะเป็นสารนรกร้องโซหังนูนะอิโตคันตวาโยนิงและฐานามรุซึ่งวัฏโยศิลาสัมปนองกาหามิกุสลังผงบาดนี้ก่อนเด้อพนะบาดนี้ก่อนเด้อเมื่อฉันได้เกิดเป็นมนุษย์ฉันจะทำแต่บุญให้มากๆวะทันโยศิลสัมปโนขอชื่อหัวจักข่มนะวะทันโยนี่แปลว่าหัวจักข่มเลยภาษาไทยแปลว่ารู้ความภาษาลาวแปลว่าหัวจักข่มบาดนี้กูเด้อกูจะได้เกิดไปโคตรกูชื่อหัวจักข่มขอประหัวจักข่มเป็นตัวตลกให้จะได้สิ่งหัวจักข่มมันฟังเทศเป็นว่ากาหามิกุสลังผหุงเราจะประกอบกุศลมากๆจะฟังธรรมจะจำศีลบ่อยๆให้มันหูจะความสิบว่าโต๊ะนรกอีกต่างกับมากไปเลยใครจะไปจ้างของเพิ่นพัสดุไม่ได้ไปโต๊ะเองที่โต๊ะนรกเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการพุทธศาสนาก็ต้องพึ่งตนเองพึ่งธรรมอัตตพีปาอัตตสนานาธรรมทีปาธรรมสรณาอานัญญทิปาอานัญญสรณามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่ระลึกถึงอย่างมั่นใจวายะเมเทวะปุริโสเกิดเป็นคนเราจะภาคเพียรพยายามเรื่อยไปอัตสะตปนิปัสสะอัตถัสสะสันผัสไว้ปากห้างแล้วจนกว่าประโยชน์ที่มุ่งหมายจะสำเร็จสิร้อยมันอยู่นี่แหละบ่ฮอดฟังมันสิฮอดอยู่ดอกร้อยจนตาย ข้าตาเราก็จบเจ้าม้วนคอยสิร้อยคอยจึงหนังว่าแล้วก็ยังเทศในเทวดาฟังต่อเราจะไม่เป็นหนี้ของใครถ้าอ้อนวอนเทวดาก็เป็นหนี้เทวดาทีนี้เราก็เป็นหนี้แม่หนี้พ่อเราจนโอ้ท่านช่างเป็นคนประหลาดจะตายอยู่ในทะเลท่านยังคิดถึงหนี้อยู่เลยท่านกู้ใครมาท่านยืมใครมาพ่อแม่ให้ชีวิตมาเป็นเจ้าหนี้ของเราเราจะไม่ได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่เราจะมาตายก่อนในทะเลเราจึงต้องไหว้ลอยคอเพื่อจะขึ้นฝั่งให้ได้เพื่อจะไปชดใช้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่บิดาบิดาของเราและเราจะไปขออ้อนวอนเทวดาทำไมเทวดาจะต้องเป็นหนี้เทวดาอีกขันไปขอเจ้าจะขอที่เป็นหนี้เจ้าขอมันจะเป็นหนี้ผู้ใดดอกมาตายในกลางทะเลนี้ดีกว่าตายจะเป็นหนี้พูดจบนางเทพธิดาปวดหัวเหมือนหัวจะแตกจะเสียงถ้าไม่ได้ช่วยก็รีบหอบระบองหอบมาอุ้มเหาะไปในอากาศท่านจะไปไหนมิถิลานครมันสบายเกินลอยมา7 วันมาถูกสัมผัสที่เทวดาหลับก้นกอกรู้สึกตัวขึ้นก็นอนอยู่ในอุทยานเมืองมิถิลาแล้วก็มีเสียงปีเสียงกองเสียงคล้องเขาตีปกเขาเสียงรถเขาเรียกว่าพุทธราชรถต้องการให้คนเป็นพระราชาตายไปบ่มีผู้ใดจะเป็นพระเจ้าเป็นเดิมต้องเสี่ยงมากขันมาไปจอดผู้ใดเอาผู้นั้นเขาเรียกว่าราชรถมาเกินเพื่อนไปนอนเนี่ยเขาไปเชิญไปเป็นพระเจ้าเป็นเดิมบุญป่ะนะบ่ได้ขอสินพระหน่อยได้เห็นพ่อแปะเลยเป่าเองอยู่กับเรื่องไปอนุภาพของสิ่งของธรรมนี่ตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราเป็นโพธิสัตว์มา500ในตำนานจะบอก550 ชาติแต่พอนับเขาจริงๆได้547เฮียไปใส่วิเตย3ไปอ่านดูในพระไตรปิฎกมีพอ550ไหมปัญญาสชาดกกลุ่มนี้500กลุ่มนี้50ปัญญาสตะชาดกปัญญาสัตตะ553นับโดยจริงๆมี547ลืมเขียนว่าอะไรจะไหนจุ่มก่อนพวกเพื่อนเสือมาหาเฮาให้เรารู้ว่าคติของโพธิสัตว์คือคติเสียสละสั่งสมคุณงามความดีทุกอย่างช่วยคนอื่นไม่ใช่อ้อนวอนให้คนอื่นมาช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยสังคมสืบทอดสิ่งที่ดีที่งามคุ้มครองให้มันมีในโลกนี้ต่อไปแต่ทุกวันนี้เราอยากมีโพธิสัตว์เพื่อจะอ้อนวอนให้โพธิสัตว์มาช่วยบทบาทโดดเด่นมากคือโพธิสัตว์โกนอินมาจากไหนฟังไปอีกเวลามันจะหมดอีกแล้วมาดันจะตรวจสอบด้วยเนาะเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นในอินเดียท่ามกลางศาสนาพราหมณ์แต่เจริญรุ่งเรืองท่วงทับศาสนาพราหมณ์จนอับแสงผู้คนหลั่งไหลมาเคารพนับถือศาสนาพุทธพวกนักบวชพราหมณ์ก็หาวิธีฟื้นคืนศาสนาพราหมณ์ก็สอนเรื่องพระเจ้าเทพเจ้าพระพรหมพระศิวะพระอิศวรพระนารายณ์ตรีมูรติถ้าใครทุกอย่างลำบากอ้อนวอนท่านจะช่วยเขาก็คนที่ไม่อยากทำความเพียรพวกมักง่ายหวังกำไรขอรับชั้นจากเทวดาก็ไปอ้อนวอนจุดธูปจุดเทียนบูชายันอ้อนวอนพระเจ้าให้ช่วยทุกอย่างตัวที่ลำบากที่สุดคือตัวแพะจะอ้อนวอนทีเอาแพะไปฆ่าบูชาหรือว่าบูชายันหรือว่าแพะรับบาปแพะมันอยู่ดีๆเอามันไปฆ่าแต่เป็นบาปอย่างอดบอลเทพเจ้าต้องฆ่าแพะอาเชรการจะฆ่าบริจาควิถีทหารจะได้ฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าแม่งัวฆ่าสัตว์ต่างๆทุกชิ้นบูชายันเพื่อพระเจ้าจะได้มาช่วยทีนี้ศาสนาพุทธพอเจริญขึ้นพระพุทธเจ้าของเราปฏิภาณไป400-500 ปีเริ่มผอมลงเพราะพราหมณ์ดึงนักบวชพราหมณ์ดึงคนไปบูชาพระเจ้ามันไม่ได้ปฏิบัติมันศาสนาพุทธเป็นก็ว่าอย่างนั้นทีนี้นานเข้าครูบาอาจารย์บุรพาจารย์ของพวกเราในพุทธศาสนาก็คิดมาได้จะแก้เราว่าศาสนานี้อย่างไรศาสนาพราหมณ์ถ้าจะเอาพระโพธิสัตว์มาเป็นตัวแทนพระเจ้าให้เขามาอ้อนวอนบูชาก็หมดแล้วท่านตายหมดแล้วจะเดินมาเป็นพระเจ้าแล้วจะเอาไหนไปไหน ก็เลยเมคโพธิสัตว์ขึ้นมาสร้างโพธิสัตว์ขึ้นมาช่วยคนในมติใหม่เป็นมีพระโพธิสัตว์มา4-5องค์หลายองค์อยู่แต่จำได้เด่นๆอยู่สัก4องค์หนึ่งโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสองมัญชุสีสามโพธิสัตว์วัชรปานีสี่สมันตพลัดห้าอย่าไปหลายฝนเบิดที่มือโอ้สี่ตัวหนึ่งพ่อที่พูดมาเมื่อกี้นี่เป็นภาษาสันสกฤตนะชื่อเนี่ยพุทธศาสนาฝ่ายมหายานขึ้นทางเหนือทางจีนไปบูมอยู่ตรงนั้นก็เลยนำพระโพธิสัตว์ไปทางโน้นไปช่วยดึงพี่น้องชาวจีนเขาพวกนั้นก็ถือพระเจ้าพวกแต่คงจื้อเม่งจื้อบักจื้อต่างจื้อหลายจื้อเอาไปช่วยจื้อก็เลยนำโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเนี่ยเข้าไปก่อนเคยเห็นไหมอวโลกิเตศวรถ้าใครไปสัตยาจะมีรูปพระแขนขาดสองข้างนั่นแหละอวโลกิเตศวรงามมากแต่แขนขาดเสียสละช่วยคนเป็นผู้ชายนะไม่เป็นผู้หญิง ในปกติพุทธานัง เววัตตปทานังจะเขียนไว้ว่า ทำไมพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปเพียงแค่235ปีพระอรหันต์ยังมีอยู่ตั้งเยอะไม่มีใครเห็นพระพุทธเจ้าปีนั้นพระเจ้าอโศกจะฉลองพระบรมสารีริกธาตุสร้างเจดีย์ 84,000 เจดีย์คนเดียวแผ่ไปทั่วอาณาจักรอัมพสารจะฉลองได้กราบทูลถามพระติสสะโมคคิลีบุตรฝ่าพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญในเมื่อพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมายุอยู่มีผู้ใดได้ทำบุญมากเท่ากับโยมนี้ไหมท่านบอกว่าไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ใครจะมาสร้างเจดีย์สร้างวิหารสร้างอารามได้84,000อย่างนี้ไม่มีเลยสมัยพระเจ้าก็ไม่มีแต่คนละอันถ้าอย่างนั้นโยมคงจะได้บุญมากนะได้มากหาประมาณไม่ได้นับไม่ถ้วนคำนวณไม่ถูกเหมือนนั้นเราไม่หาสมุดไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามีกี่หามถ้าอย่างนั้นโยมคงจะได้บุญมากนะได้มากถ้ามากเนี่ยโยมอยากจะแผ่บุญของโยมโยมรู้ว่าคนทั้งหมดในแว่นแคว้นถือว่าเป็นลูกไม่เขาทุกอย่างลำบากไม่เขาเบียดเบียนกันปกครองเขาแต่ถ้าโยมมีบุญมากโยมตายโยมไปขึ้นสวรรค์อยากให้ลูกทั้งหมดในประเทศขึ้นสวรรค์ด้วยโยมจะแบ่งเขายังไงท่านฉลาดนะพระอรหันต์ท่านมีนาถักแล้ว